ซานต้าแมวมอบของขวัญปีใหม่ทำลายระบบยุติธรรมป่นปี้เผอแผบเดียวนักโทษชายโทนี่นชทักษิณชินวัตรก็นอนรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมาเกิน120วันแล้วนับจากวันแรกที่เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2566เพื่อรับโทษในคดีที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดแต่คืนเดียวกันก็ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจและอาศัยเป็นเทวดาชั้น14มาจนถึงบัดนี้โดยไม่เคยนอนในเรือนจำแม้แต่วันเดียวณวันนี้อดีตนักโทษหนีคดีกำลังแปลงร่างเป็นซานต้าแมวมอบของขวัญวันคริสต์มาสและวันปีใหม่แก่คนไทยทั้งประเทศด้วยการทำลายระบบยุติธรรมที่ถือเป็นหนึ่งในเสาหลักของชาติให้ป่นปี้ไปต่อหน้าต่อตาด้วยการให้บรรดาบริวารออกระเบียบว่าด้วยการคุมขังนอกคุกซึ่งล่าสุดสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อปี2563ก็ออกมายอมรับว่านช.ทักษิณเป็นผู้หนึ่งที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวความจริงที่ต้องควรรู้ก็คือนช.ทักษิณถือเป็นผู้ต้องขังชั้นเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายขอพักโทษได้ตามกฎหมายและระเบียบเดิมซึ่งมีผลในวันที่22ธันวาคม2566ที่ผ่านมาและไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากระเบียบคุมขังนอกคุกเพียงแต่ก็เป็นที่รับรู้ว่าคนอย่างเฮียโทนี่นั้นไม่อยากติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวจึงได้ตัดเตรียมสารพัดแผนเอาไว้นอกจากนี้สืบไปสืบมายังมีทฤษฎีสมคบคิดที่น่าฟังไม่น้อยอย่างสมศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้เซ็นประกาศกระทรวงเมื่อปี2563กำหนดให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ดำเนินการออกระเบียบขังนอกคุกก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาสมศักดิ์ขนลิ้วล้อกลับมาเข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยที่สังคมรับรู้กันโดยทั่วว่าอยู่ใต้อานัตของทักษิณหรือเสี่ยวีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องที่เป็นอดีตข้าราชการสายตรงชินวัตรมาอย่างยาวนานจะแบเบอร์ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถมว่ากันว่าถูกวางไว้ตั้งแต่ก่อนจะมีการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ด้วยซ้ำเพราะรู้ดีว่าเป็นตำแหน่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนายใหญ่ที่กำลังเตรียมตัวกลับมารับโทษจำคุกขณะที่เมื่อกลับมารับโทษแล้วนายใหญ่ก็ยังสำแดงความเป็นเทวดาต่อเนื่องมีการเปิดเผยว่าแค่เรื่องง่ายๆอย่างการกรอกประวัตินช.ทักษิณชินวัตรนักโทษชายหมายเลข66501-02668ในแบบประวัติรอท .101 จำนวน4หน้าก็ยังไม่ปรากฏในฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะหลงลืมหรือนช.ทักษิณไม่ต้องการกรอกประวัติเป็นนักโทษให้แปดเปื้อนหรือเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เองก็ไม่กล้าบังคับให้กรอกหรือสอบถามซักประวัติเป็นการตอกย้ำว่านช.ทักษิณมีความเป็นเทวดาเหนือนักโทษทั้ง 400,000 รายทั่วประเทศเช่นเดียวกับระเบียบที่กำหนดให้พัสดีที่มีหน้าที่ดูแลการคุมขังนช.ทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจที่ต้องทำการภาพถ่ายนช.ทักษิณในฐานะนักโทษไปคุมขังนอกเรือนจำพร้อมลงบันทึกทุกๆ2ชั่วโมงก็มีข้อสังเกตว่าได้มีการลงบันทึกและถ่ายภาพไว้บ้างหรือไม่กระทั่งผู้เข้าเยี่ยมก็ว่ากันว่ามีผู้แวะเวียนไปเยี่ยมเกินกว่ารายชื่อที่แจ้งกับกรมราชทัณฑ์ไว้และหลายคนยังใช้ความเป็นโค้ด VVIP ไม่ลงบันทึกในการเข้าเยี่ยมแต่ละครั้งเพราะไม่ต้องการให้มีหลักฐานว่าได้มาพบทักษิณเรียกว่าแทบทุกอนุที่เกี่ยวกับนช.ทักษิณเป็นการจงใจและเลยละเว้นกฎหมายระเบียบราชการจนทำเท่าว่าตอนจบอาจจะมีคนซวยพอช่วยนายใหญ่เป็นแน่อย่างน้อยที่สุดก็พอสรุปได้แล้วว่าการกลับประเทศไทยหลังหลบหนีคดีไปนานของนช.ทักษิณเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมอย่างป่นปี้ทำร้ายหลักนิติธรรมอย่างย่อยยับกลายเป็นของขวัญปีใหม่ในขวบปีแรกที่ซานต้าแมวกลับประเทศมามอบให้กับคนไทยจนน่าสะพรึงว่าหลังนช.ทักษิณพ้นโทษออกมาจะมอบของขวัญที่หนักหนาสาหัสกว่าครั้งนี้